ถ้าดีที่สุดนะอยู่กับตัวเองได้ดีที่สุดเลยแต่ถ้ายังไม่เข้มแข็งพอมีเพื่อนอยู่ด้วยเอาที่มันมีศีลเหมือนกันมีธรรมะใกล้เคียงกันมีความคิดความเห็นในเรื่องการดำรงชีวิตนะใกล้เคียงกันก็จะอยู่กันพร้อมเย็นเป็นสุขถ้าไม่มีคนซึ่งดีกว่าเรานะหรือเสมอกับเราเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านสอนบอกไปคนเดียวดีกว่าเดินคนเดียวดีกว่าถ้าไม่มีคนที่ดีเหมือนกับเราหรือดีกว่าเรานะเพราะถ้าเราคบกับคนชนิดไหนเราจะกลายเป็นคนแบบนั้นในสมัยพุทธกาลก็มีนะพวกพระท่านเดินจงกรมกันเป็นกลุ่มๆอยู่ในวัดนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านก็ชี้ให้ดูนะภิกษุกลุ่มนั้นเดินตามพระสารีบุตรอยู่สารีบุตรเดินจงกรมมีพระกลุ่มหนึ่งเดินอยู่กับพระสารีบุตรพระเจ้าก็บอกเนี่ยพวกพระพวกเนี้ยชอบปัญญาชอบการเจริญปัญญาอีกพวกนึงเดินตามพระโมคคัลลาอยู่พระเจ้าก็ชี้ภิกษุเหล่านี้นะชอบมีฤทธิ์พวกหนึ่งเดินตามพระอนุรุตท่านก็ว่าภิกษุเหล่านี้เนี่ยชอบที่ประจักษ์สุขชอบอยากรู้ใครตายแล้วไปเกิดที่ไหนอะไรเงี้ยอยากรู้พวกหนึ่งเดินตามพระเทวทัตตามหลายองค์นะพระเจ้าก็ชี้เนี่ยภิกษุเหล่านี้ปรารถนาลามกตั้งแต่เทวทัตยังไม่ได้แตกคอกับพระเจ้าเลยท่านชี้เลยภิกษุพวกนี้ปรารถนาลามกแล้วท่านพูดอยู่กับใครพุทธเจ้าพูดกับภิกษุใช่ไหมภิกษุพวกนี้ปรารถนาอะไรมาอยู่กับพุทธเจ้า ท่านบอกว่าคนนักมันลงกันด้วยธาตุลงกันด้วยธาตุหมายถึงมีธาตุที่ดีมันรวมกับธาตุที่ดีมีธาตุที่ชั่วก็รวมกับกลุ่มที่ชั่วชั่วถ้าข้ามกลุ่มกันเลยวุ่นวายมันไม่เสมอกันด้วยศีลด้วยธรรมอะไรเงี้ยนะวุ่นวายท่านบอกว่าถ้าเราจะไปไหนมาไหนนะหาคนที่ดีกว่าเราหรือเสมอกับเราเนี่ยเดินคู่กับเราไม่ได้นะไปคนเดียวไม่ต้องกลัวเหงาถ้าเราภาวนาเป็นนะคำว่าเหงาจะไม่มีเลย